เรื่องนี้เป็นเรื่องระบบเทรด WNM นะครับเรื่องระบบเทรด WNM นี้เอาไว้ช่วยท่านที่ไม่เข้าใจเรื่องของเอเลียตนะครับแล้วก็ไม่มีความเข้าใจว่าเราจะซื้อหุ้นณตรงไหนดีนะครับหรือมีความไม่แน่ใจว่าจากแนวคิดการซื้อหุ้นที่ผมให้ซื้อที่ราคาเมื่อทะลุขอบบูลิงเกอร์มาแล้วนะครับแล้วก็ RSI ต่ำกว่า30ก็เป็นจุดที่เข้าที่น่าจะเข้าซื้อแต่บางทีเนี่ยราคาหุ้นเด้นหล่นลงมาทำให้ RSI ต่ำกว่า30ลงแล้วยังลงได้อีกอาจจะเหลือ27 25 20 19อะไรก็แล้วแต่นะครับระบบ1 2 3แล้วระบบ WNM เนี่ยครับก็จะเป็นตัวช่วยนะครับในการพิจารณาในการเข้าซื้อหุ้นนะครับถ้าหุ้นจะกลับตัวเลยเนี่ยหลังจากที่ราคาได้ลดลงมาแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับม้วนกลับเป็นทันทีทันใดนะครับจะมันจะมีแพทเทิร์นนะครับในการกลับตัวนะครับซึ่งเกิดจากความไม่แน่ใจของคนว่าที่จุดที่เข้าซื้อหุ้นไปเนี่ยมันจะกลับตัวหรือยังนะครับเมื่อราคาขยับลงมานิดนึงก็อาจจะมีความกลัวหรือเมื่อถึงจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อราคาจะขยับขึ้นก็กลัวว่ามันจะขึ้นไปต่ออะไรนะอะไรทำนองนี้นะครับระบบ WNM นี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับในการใช้ในการเทรดนะครับเมื่อบทที่แล้วที่ผมบอกไปว่า1 2 3นะครับเมื่อราคาหุ้นได้ลงมาถึงจุดหนึ่งนะครับเมื่อเข้าเขตขายมากเกินไปแล้วเนี่ยเรามีการเด้งกลับของราคานะครับให้เรามันตั้งซื้อที่แนว 61.8% นะครับใช้วิธีระบบ1 2 3นะครับแต่บางทีมันอาจจะลงมาไม่ถึงนะครับแล้วดิดกลับของราคาไปเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวดักนะครับว่าถ้ามันได้ทำราคาทะลุนะครับ break out ของจุด high เดิมที่เริ่มกลับตัวขึ้นมาเนี่ยคือบริเวณนี้นะครับกลับขึ้นไปได้นะครับก็เป็นจุดตีทะลุที่เราจะเข้าซื้อเราก็ซื้อบริเวณนี้ถ้าเราซื้อ 61.8% ไม่ได้นะครับเราก็มาซื้อบริเวณนี้แทนนะครับแต่มีข้อแม้ว่าราคาต้องไม่หลุดกลับลงมานะครับถ้าหลุดกลับลงมาเราก็ต้องขายทิ้งต้องมีวินัยกับตัวเองนะครับถ้าเป็นรูปแบบของตัวที่จะกลับตัวมาเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อ 61.8 ไม่ได้เราก็มาเสี่ยงซื้อที่จุดที่มันเบรกเอาขึ้นมานะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจึงจะมีลักษณะเป็นรูป W ครับหรือ W เนี่ยนะครับในทฤษฎีก็คือจริงๆแล้วมันกำลังจะสร้างแพทเทิร์นที่จะเป็น1 2 3แล้วก็4 5อะไรของมันก็แล้วแต่นะครับจะดีดไปแต่ว่าเราไม่รู้ไงครับว่าเนื่องจากดูไม่เป็นแล้วก็มันก็ยังไม่สร้างภาพให้เราเห็นด้วยเราจึงมาดักซื้อตรงนี้หรือตรงนี้ไว้ก่อนนะครับระบบ1 2 3เราให้ซื้อที่ 61.8% นะครับแต่ว่าระบบ WNM นี้เราให้มาซื้อที่จุดที่มันจะตีทะลุขึ้นไปนะครับถึงแม้จะได้น้อยกว่าหน่อยแต่มันจะได้ความชัวร์กว่านะครับว่ามันจะไม่หล่นกลับลงไปหรือว่าไซเคิลขาลงยังไม่จบนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าหุ้นขึ้นมาจนถึงจุดที่เข้าเขตซื้อมากเกินไปนะครับเรามีการกลับตัวของราคาลงมาพักตัวของราคาลงมานะครับแล้วดีดกลับที่ผมให้ตั้งขายออกที่ประมาณ 38.2% เนี่ยที่จะได้แน่ๆนะครับบางทีมันอาจจะขึ้นไปถึง 61.8 หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งตรง 38.2% เพราะว่ากลัวว่าหุ้นจะขึ้นไปถึง 61.8 หรือจะขึ้นไปทำนิวไฮอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ใช้ระบบ1 2 3จะมาใช้ระบบ WNM ก็ได้นะครับก็โดยการที่ไม่ตั้งขายตอนมันดีดกลับแต่ต้องมีวินัยเหมือนกันนะครับคือถ้าราคาทำท่าจะต่ำกว่าจุดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับของราคาบริเวณนี้ก็คือเราก็ลากเส้นมานะครับว่าเอาละเมื่อมันทำท่าจะเป็นรูปตัว M เราก็ต้องสั่งขายเมื่อราคามันกำลังจะผ่านบริเวณนี้ลงมานะครับเพราะมันจะฟอร์มเป็นรูปตัว M ลงไปแล้วจะเป็นหางยาวไปเลย
ราคาจะลงมาแล้วเดี๋ยวเราไม่ขายนั่นคือการติดหุ้นนะครับแล้วก็ใช้ W&M แทน123ก็ได้ถ้าท่านจำแพทเทิร์น123ได้มันก็จะเหมือนกันนะครับนะครับถ้าเราไม่ใช้123เราก็มาใช้ W&M แทนนะครับถึงแม้ตัวนี้จะได้น้อยหน่อยอันเหลือนี้จะเหมือนกันครับจะได้น้อยหน่อยแต่ว่าเป็นการป้องกันตัวเองนะครับบางคนเขาจะเรียกแบบนี้ว่าจุดหยุดกำไรนะครับหรือเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็ทำการสต็อปตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันนะครับครับดูจากเซตนะครับระยะเดย์นะครับเมื่อไอซ์ไอต่ำแล้วนะครับเข้าเขตขายมากเกินไปแล้วเกิดเป็นรูป W จริงๆถ้าผมใส่โบลิงเกอร์แบนก็จะเห็นนะครับว่ามันราคาได้ทะลุไปแต่ถ้าใส่เดี๋ยวจะมองยากนะครับเกิดรูป W เห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เข้าซื้อไปเลยนะครับณจุดที่มันทะลุขึ้นไปได้นะครับขณะเดียวกันหรือจะมองเป็นภาพใหญ่นี้ก็ได้นะครับดูนะครับตรงนี้เป็น W เห็นไหมครับถ้าไม่ได้เข้าซื้อตรงนี้เกิดภาพใหญ่แบบนี้นะครับเป็น W แล้วก็ซื้อเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เขาแม้ว่าอยากให้มันต่ำไปกว่าเดิมนะครับถ้ามันต่ำกว่าเดิมมันก็ขายออกดูที่ราคาปิดนะครับเราต้องเปลี่ยนกราฟเป็นกราฟเส้นนะครับเราก็จะเห็นเป็นรูป W เพราะถ้าเป็นกราฟแท่งเทียนมันจะมองยากนะครับในแบบนี้เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นกราฟเส้นแทนนะครับครับเมื่อมันถึงจุดที่อินดิเคเตอร์บอกไปแล้วว่าเข้าเขตซื้อมากเกินไปแล้วเกิดเป็นรูปตัว M นะครับแล้วก็สต็อปไปก่อนในอนาคตเราอาจจะได้เล่นในตลาดอนุพันธ์ก็ได้นะครับเซตนะครับอาจจะมีเซต50เราก็สามารถใช้แบบนี้ดูได้เหมือนกันนะครับเซตเป็นตัวแทนของราคาหุ้นนะครับทีนี้เราเข้ามาดูตัวเข้าลึกมาในตัวหุ้นนะครับดู TPI นะครับดูจุดที่ขายมากเกินไปแล้วเกิดเป็นรูป W เห็นไหมครับตรงนี้มันจริงมันอาจจะลงมา 61.8% ถ้าเราตั้งไว้แล้วมันไม่ถึงเราก็ต้องมาไล่ซื้อตอนมันตีทะลุขึ้นไปได้นะครับถ้าเป็นตัว M เราก็ขายนะครับเห็นไหมครับภาวะซื้อมากเกินไปแล้วก็ขายแบบนี้นะครับถ้ามาจุดที่ขายมากเกินไปเป็น W นะครับไม่ว่าจะเป็น W อันนี้อันเล็กหรืออันใหญ่นะครับที่เป็นภาพนี้นะครับเราก็เข้าซื้อบริเวณนี้นะครับแล้วเมื่อมันเข้าเขตซื้อมากเกินไปนะครับเราก็สั่งขายนะครับเมื่อมันเป็นตัว M จะลงมาแบบนี้นะครับเราดู RCL นะครับเมื่ออินดิเคเตอร์โชว์ว่าเกิดภาวะขายมากเกินไปนะครับแล้วมันเป็น W แบบนี้แล้วก็เป็นจุดที่เราเข้าซื้อนะครับถ้าสู่ภาวะขายมากเกินไปแล้วเป็นตัวลักษณะเดี๋ยวจะเป็น M นะครับแล้วก็ขายออกไปตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น W เห็นไหมครับแล้วเมื่อจะทำเป็น M เล็กๆลงมาแล้วก็ขายนะครับสังเกตภาพใหญ่นะครับดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาพใหญ่มันจะเป็นตัว M เห็นไหมครับบางคนก็ต้องหยุดเล่นนะครับเมื่อมันทำเป็นภาพใหญ่ตรงนี้เป็นตัว M แบบนี้ไม่ดีนะครับถ้าราคา RCL ไม่สามารถผ่านกลับไปที่28ได้เนี่ยความเป็น M ตรงนี้มันยังอยู่นะครับมันอาจจะมีไซเคิลขาลงต่อก็ได้นะครับถ้ามันทะลุกลับขึ้นมาได้เราก็ถึงจะวางใจได้นะครับว่า RCL เนี่ยยังไม่จบไซเคิลขาขึ้นนะครับแต่ถ้ามันผ่านตรงนี้ไม่ได้แล้วแย่เลยนะครับดูนี่นะครับ ITD นะครับเหมือนกันนะครับจะเกิดภาวะตัว W นะครับแล้วก็เป็นตัว Mแบบนี้เมื่อมันอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปแล้วเจอ M ขายมากเกินไปเจอ W ให้ซื้อนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับครับ ASP ก็มีนะครับที่ผมให้ดูก็คือทุกกลุ่มเลยนะครับทุกกลุ่มไม่จำเป็นต้องเป็นตัวไหนนะครับใช้ได้กับทุกกลุ่มนะครับเมื่อจะเกิดเมื่อละมันมาถึงจุดที่ซื้อมากเกินไปแล้วทำท่าจะเป็นตัว M เราก็ขายออกไปนะครับเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจอีกแบบนึงนะครับว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราควรขายหรือเมื่อไหร่เราควรซื้อ
ถึงแม้ว่าที่ผมให้ไปมันจะเป็นภาพกว้างๆคือ RSI ต่ำกว่า30แต่ไม่รู้มันบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันจะต่ำถึงไหนอ่ะนะครับหรือว่าราคาทะลุเกาะบนเกินไปแล้วแล้วทำไมมันยังลงได้อีกนะครับก็เพราะว่า RSI มันสามารถต่ำลงได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราจะทราบแล้วว่ามันอยู่ในเขตที่ขายมากเกินไปแล้วเข้าเขตแล้วแต่บางคนอาจจะยังอยากขายอยู่นะครับแล้วจะมีแรงขายอยู่แล้วก็ใช้ระบบแบบนี้ช่วยเป็นการรีเช็คอีกทีก็ได้นะครับดู SCB นะครับก็เหมือนกันนะครับกลุ่มแบงค์นะครับอันนี้เป็น W ที่ใหญ่หน่อยนะครับก็จะเห็นนะครับทีนี้ในภาวะจริงๆเราสามารถไปใช้ใน Day Trade ก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่าไม่อยากแนะนำให้เล่นเดย์เทรดนะครับไม่ว่าเราจะปรับเป็น60นาทีนะครับภาวะแบบนี้มันก็จะยังมีอยู่นะครับคือเป็นตัว W นะครับถ้าเราเล่นภาพถ้าเราเจอ W เมื่อไหร่นะครับเราก็เข้าซื้อไปก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูปตท.ก็ได้นะครับจะเห็นนะที่จุดบนท่อมนะครับมันเหมือนกับเรื่องที่ผมเคยคุยนะครับ W ตรงนี้ในเรื่องของRSI นะครับเรื่อง Top Failure Swing แล้วก็ Bottom Failure Swing นะครับก็จะเห็นนะครับแบบนี้นะครับที่เป็น W ซึ่ง W ที่เป็น W ที่ดีก็คือเป็นลักษณะขาขย่งนะครับหมายถึงว่ามันจะไม่ต่ำหรือเท่าเดิมนะครับจริงๆแล้วเรื่องการดูราคาระดับแท่งเทียนตรงนี้มันก็คือเหมือนกับดับเบิลบอททอมนั่นเองนะครับแล้วตัว M ก็เหมือนดับเบิลท็อปนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับดับเบิลท็อปคือราคาไม่ผ่านจุดเดิมไปนะครับแต่ตอนขาขึ้นควรจะเป็น W รูป W ขาขย่งแบบนี้ขึ้นไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหวังว่าจะเป็นระบบที่จะพอทำให้ท่านมีตัวช่วยมากขึ้นนะครับนอกจากจะเป็น RSI ต่ำกว่า30โบลิงเกอร์และราคาได้ทะลุกรอบโบลิงเกอร์แบนลงมานะครับแล้วเราก็เสริมเพิ่มระบบ1 2 3หรือระบบ WNM เข้าไปด้วยนะครับนอกจากจะมีเรื่องอื่นอีกนะครับเดี๋ยวเราจะศึกษากันใน CD แผ่นต่อไปนะครับหวังว่าท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับสวัสดีครับ